เอาแล้วลุงออกมาถึงก็มือกลมหน้าผากแล้วไปแบบไหนเนาะวันนี้อ่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะจะมาในไม้ไหนเนาะวันนี้พลิกตำราไม่ทันเลยพ่ออะไรรู้ไหมใดๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเกินครับกระแสโลกกระแสโซเชียลแปลว่ากระแสของมนุษย์โลกก็แล้วกันเปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกินครับเร็วเหลือเกินแล้วก็กระแสธรรมชาติล่ะมันก็บีบรัดเลยนะครับกระแสธรรมชาติเนี่ยใช้คำว่าบีบรัดกระแสมนุษย์โลกนับเนื่องต่อไปนี้มันมีคำถามง่ายๆจะอยู่ยังไงจะกินอะไรจะอยู่ยังไงต่อๆไปเนี่ยแล้วจะกินอะไรใช่วันนี้แหละมีกินพรุ่งนี้ก็ยังคงมีกินอยู่เดือนหน้าแล้วปีหน้าแล้วปีต่อไปอีกไม่รู้ผมบอกภายในสองปีเนี่ยคนไทยภายในสองปีนะปีนี้มัน62ใช่ไหมล่ะต่อไปก็ปี63ใช่ไหมล่ะต่อไปก็ปี64ใช่ไหมครับ63 64ก็จะรู้ว่าแผ่นดินไทยซึ่งเป็นแผ่นดินธรรมแล้วก็เป็นแผ่นดินทองมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องแม้จะขึ้นลงบ้างเลตุเป้มาบ้างก็ยังอยู่ในเกณฑ์นี้อยู่นะครับแผ่นดินไทยที่เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินธรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธล้อมรวมกันครับใช่ว่าหลอมรวมกันนะฮะมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่จึงไม่ทะเลาะบ่อแว้งกันจนกระทั่งบ้านแตกสาแหลกขาดแม้ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นฝ่ายยั่วฝ่ายยุฝ่ายที่จะมันเกิดอะไรก็สุดแท้แต่เถอะแต่สุดท้ายมันก็สงบมันก็นิ่งก็แปลว่ามันเหมือนกับแผ่นดินที่พระศาสดาใดๆดูแลอยู่ก็แล้วกันก็มันจะวางนะครับใช่ไหมนั่นๆๆๆผมยังเชื่อมั่นในส่วนนั้นอยู่นะว่ายังมีในตรงนั้นอยู่นะครับเอาเถอะประคับประคองมาตลอดโดยต่อเนื่องก็แล้วกันนะแต่พอวันนั้นมาถึงวันนี้แล้วพรุ่งนี้กระแสสังคมทุกรูปแบบกระแสสังคมของกลุ่มที่เขามีอาชีพการเมืองทั้งกระแสหลักและกระแสรองกระแสรองนี่จะมีกี่คนจะรู้จักคำว่ากระแสรองง่ายกระดาษรู้จักคำว่าสอจอไหมครับนั่นแหละกระแสรองกำลังตีปี๊บตีกลองเรียกว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นกระแสรองนะครับเห็นไหมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่กระแสรองนี่ก็ว่าท้องถิ่นส่วนกระแสหลักกรมการปกครอง
อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเขาก็มี นิยามว่าเป็นกระทรวงที่บรรเทาทุกข์แล้วก็บำรุงสุขดูสิจะบรรเทาทุกข์กันไปได้แค่ไหนซึ่งเขาก็มีกรมหนึ่งนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ภายใต้กระทรวงมะนี่แหละครับกระทรวงมะเนี่ยครับกระทรวงมะจะต่อด้วยอะไรวะเนี่ยมะนี่มันต่อได้หลายอย่างนะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่มะเร็งมะเสงมะเมียมะแม่วอกระกาจอกุลคิดเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมลากยาวไม่ให้หลายมะเลยเกินจะเป็นมะอะไรกันแน่ทีนี้ถ้าเป็นมหาไทยก็บรรเทาทุกข์แล้วก็บำรุงสุขถ้ามะอย่างอื่นเนี่ยโอ้โหเลยดูไม่จืดเลยพี่เอ๋ยผมรู้ว่าท่านจะใส่มะอะไรท่านอยู่หน้าจอทำไมจะไปรู้ของแค่นี้ชี้นำกันหน่อยเดียวทำไมจะไม่มีคำตอบคนในสังคมบ้านนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มะเต็มไปหมดทีนี้ใช่ไหมเล่นสองกระทรวงนะกระทรวงสาธารณสุขอีกไม่นานนักมันจะกลายเป็นกระทรวงสาธารณทุกข์จริงไม่นานนักหรอกแต่ตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มมีคำว่ากองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นในบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะอยู่ภายใต้บริบทของชายเมืองสิงห์คนนี้ก็เป็นผู้ร้องความว่าทุกร้อยแปดโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกข์ไม่อยากมีลูกทุกข์ไม่อยากมีเมียทุกข์ไม่อยากจะไม่มีทุกข์ไม่อยากจะมีอะไรเลยกับพวกกับข้างไม่มีก็ยิ่งทุกข์หนักผมเห็นสภาพแล้วก็สภาวะของความเป็นทุกข์จริงงั้นทนไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปที่ไปแต่เช้าด้วยนะทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งกุลาร้องไห้พรุ่งนี้ไปแต่เช้าเลยครับกลับมาเวลาไหนก็ยังไม่รู้หรอกเพราะมันทางมันกี่กิโลนี่ไปถึงประมาณ300กิโลก็แล้วกัน300กลับอีก300 จะไปอยู่ได้กี่ชั่วโมงดีวะเนี่ยเอานะไม่ดำดิ่งก็ต้องบินบนไปแล้วครับพรุ่งนี้นะครับไปเพื่อที่จะให้ไปดูไปรู้ว่าอย่างน้อยผมก็ต้องไม่ควรไปจ่อปากคนแก่พวก70อัพ80เนี่ยก็คงมีมากในบ้านเมืองแถวๆนั้นเขาจะได้เล่าอะไรหนักให้ฟังว่าคำว่าทุ่งกุลาร้องไห้เขาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดถึงกับกำลังจะตายอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงปีต่อปีมันผ่านมาได้ยังไงทำไมจึงเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ประวัติศาสตร์ก็แล้วกันก็หนีไม่พ้นคำว่าความแห้งแล้งมันเป็นตัวเริ่มต้นทุกอย่างนะใครก็ตามที่เดินทางผ่านตรงนี้ส่วนหนึ่งไปแล้วก็กลับไม่ได้ไปตายกลางทุ่งเพราะมันร้อนต้นไม้ชะต้นนึงก็หาเป็นที่ร่มก็ไม่น่าจะเจอนะนะไปที่ไหนก็กลับมาร้องไห้ทุกทีครับไปไม่ถึงก็ร้องไห้หมาไปหมาก็ร้องไห้ก็ตายกลางทุ่งอีแรงก็สบายโฉบสบายเป็นเหยื่ออีแรงหมดวัวควายสัตว์ปงสัตว์ป่าเข้าไปวิ่งอยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะ
ป็นเหยื่ออีแร้งหมดประมาณดูสิความโหดร้ายนะครับถามว่ามันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีกี่คนจะรู้เรื่องรู้ราวพวกนี้ครับเอานะมันอยู่ในศูนย์กลางระหว่างจังหวัดถ้าผิดก็จะผิดแค่จังหวัดสองจังหวัดที่พูดต่อไปนี้นะหนึ่งเริ่มต้นจากยะโสธรเขตพื้นที่จังหวัดยะโสธรเนาะแล้วต่อมาเขตพื้นที่จังหวัด LA จังหวัด LA เขาเรียกจังหวัดลอสแอนเจลิสโอ้ยประวัติศาสตร์เขาการเมืองชั้นหนึ่งง่ายเลยพอมาถึงเขาว่า LA 101รู้จักพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ไหมครับน่ะไหนมากลุ่มการเมืองจะเริ่มรู้แล้วถ้าไม่รู้จักก็แปลว่าโอ้ยังเกิดที่หลังเยอะเกินนะฮะอย่าไปตรงนั้นให้รู้เพียงว่ายะโสธรต่อกับ101 101ต่อกับดูมันจะเป็นมหาสารคามมหาสารคามก็มันจะต่อกับชัยภูมิไม่ใช่ลพบุรีก็ไม่ใช่อ๋อมันวนมาถึงโคราชบ้านเองจังหวัดโคราชจังหวัดนครราชสีมา 3-4 แล้วนะยโสธร101มหาสารคามนะครับแล้วก็โคราชบ้านเองใน4แล้วนะ5เนี่ยถ้าไม่สุรินทร์ก็ต้องเป็นบุรีรัมย์แนวโน้มพื้นที่ที่มันคาบเกี่ยวเนี่ยบุรีรัมย์จะมากประมาณสัก 80% ส่วนสุรินทร์นี่แหลมมานิดนึงตรงนั้นต้นข้าวที่เกิดในอาณาบริเวณที่เรียกกันว่าทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ฮือฮาปาร์ตี้มากนะครับคือข้าวหอมมะลิบางคนเกิดมาไม่เคยกินหอมมะลิรู้จักข้าวใหม่ไหมครับไอ้ข้าวใหม่ปลามันสำนวนนะฮะหนุ่มสาวเขาแต่งงานกันเขาก็ไปฮันนีมูนกันเขาทำอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วครับแต่เขาบอกว่านั่นคือข้าวใหม่ปลามันแต่ข้าวใหม่ปลามันของชาวนาก็คือการเก็บเกี่ยวข้าวข้าวใหม่เอามาจากท้องนาหลังจากทำเป็นข้าวเปลือกแล้วนะครับเอามาโขกมาตำมาสับเป็นข้าวสารเอาไปหุงเป็นนึ่งคนแถวนั้นเคยกินข้าวเหนียวกันนึ่งแล้วก็จะหอมข้าวใหม่หอมดมทีเนี่ยหอมเนี่ยฮะกำลังวังชาของคนอีสานก็เกิดว่าหอมจิ้มกับปลาร้ากับตำบักฮงเนี่ยฮะไปได้ทั้งปีนะไปได้ทั้งปีกินได้ทุกมื้อคนอีสานหลายคนที่คิดว่าคนอีสานกินได้ไงความแข็งแรงคนอีสานไม่ต้องพูดถึงความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เขามีความแข็งแรงความแข็งนั้นก็มีแต่ออกแต่แรงนั่นเองออกแต่แรงอย่างเดียวตัวถ้ามีฉายาว่าบักเสี่ยวต่อไปนี้บักเสี่ยวข้าวเหนียวติดมือขอได้โปรดอย่าดูแคลนเขานะครับนั่งอยู่นี่คือบักเสี่ยวข้าวเหนียวติดมือนะครับนั่งพูดอยู่นี่ฝั่งหัวกุ๊กกักกุ๊กกักคือบักเสี่ยวข้าวเหนียวติดมือนะครับให้ดูสักบ้างนะเพราะฉะนั้นโปรดอย่าคิดว่ามนุษย์นั้นจะอยู่ในฐานะใดก็ตามทีเขามีของดีทั้งนั้นนะครับแต่โอกาสที่จะเอาของดีมาโชว์อะไรต่างๆเนี่ยยากเย็นเข็นใจคนดีคนเก่งตระกูลบักเซียวเนี่ยนับไม่ถ้วนครับตระกูลโอเคเล่นไปตระกูลนี่นะตระกูลบักเซียวนับไม่ถ้วนครับแต่ที่มันผ่านมาบักเซียวจะถูกเตะตัดขามาตลอด
เพราะว่าเส้นก็ไม่ใหญ่ซ้ายก็ไม่โตถึงหน้าร้อนหน้าแล้งก็ถูกธรรมชาติเล่นงานจะไปขออะไรจากใครก็ไม่ได้นั่งสู้ไอ้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้แผ่นดินทำกินอยู่ร่ำไปแต่ถ้าหากว่าขาดน้ำฝนแล้วไซมีโอกาสตายกองกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้จุดไหนก็ไม่รู้ครับแล้วจะรู้เองฮะแล้วจะไลฟ์สดมาให้ดูด้วยนะครับมนุษย์พันหัวงอกไปไหนก็รู้จักสดซิงซิงไหมล่ะไปไหนก็เจอแต่สดซิงซิงเมื่อวานก็ลงสนามฟุตบอลเขื่อนป่าสักจุลศิลป์มาแล้วนะครับพื้นดินที่เห็นเนี่ยป่าสักนะครับเท่ากับสนามฟุตบอลประมาณสัก5สนามมากเกินไปหมดเอาสัก3ก็แล้วกันพื้นดินนะครับสนามฟุตบอลโอ้โหตายหงตายหาตายกะทิตายกระเทียมหมดไม่มีเหลือเลยครับนี่มันพูดถึงวันนี้เป็นวันที่เพิ่งเข้าพรรษามาเมื่อวานนี่มึงเนี่ยปกติเข้าพรรษาเนี่ยโหต้องน้ำเต็มคันนานะครับบอกให้ทราบไอ้นี่ไม่มีน้ำสักแอะเดียวเลยครับข่าวมาก่อนแล้วนะว่าวันนี้กลางวันไปเจอกลุ่มชาวสุรินทร์ก็จะโสถอนทศทีกำลังนั่งเล่นข้าวเหนียวกับลาบกับอะไรนะตำบักฮุ่งอะไรกันแกงหน่อไม้ผมไปเจอกันโอ้ถ้ามีกุจิจะขอลุยด้วยหากุจิใส่ไม่มีแล้วไม่ลุยครับแล้วไม่ขอกลางวันวันนี้จริงๆนะโอ้ยมันขายกุจิมันจะนูนวะดูแต่บ้านหน่อไม้กันย่านนะอะฮะเราผ่านไปเราจะลุยเหมือนกันนะเขามาเล่าให้ฟังว่าต้นข้าวไม่ว่าจะเป็นปักหรือดำจากยะโสธรถนนสายหลักเขานั่นนะครับถนนสายหลักพวกนี้ก็จะไปถนนสายหลักเนี่ยครับมันจะไปออกตรงไหนเนาะเดี๋ยวนะเลยพี่หมายไปหน่อยนึงครับมันจะพุ่งตรงไปยังยะโสธรเลยถนนสายเนี่ยนะฮะจะผ่ากลางของทุ่งกุลาร้องไห้ไปเลยครับตรงนี้ผ่ากลางนะครับทรายก็เป็นมหาสารคามใช่ไหมมันออกจากโคราชมันเองใช่ไหมแถวนั้นนะครับขวามือก็บุรีรัมย์ไปตรงกลางนี่คือทุ่งกุลาร้องไห้นะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบนะว่าจะไปตรงนั้นแหละเขาเล่าให้ฟังว่าต้นข้าวที่หวานและปากดำเหี่ยวหมดและแห้งและจ้าไม่ต่างจากไอ้หญ้านะหญ้าที่มันเกิดตามท้องนั้นหญ้าเจอยาฆ่าหญ้าเทราดแบบนั้นเลยครับนี่มัน18 19กรกฎาคมนะครับแปลว่าสุดแล้วครับหมดแล้วไม่มีข้าวกินแน่นอนถามมันนี่ชาวนาอยู่ยังไงตัวไข่ตัวมันได้ไหมครับเราเพิ่งก็ได้รัฐบาลใหม่มาด้วยรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงไม่รู้ท่านจะแก้ยังไงหนีเสือเจอจระเข้หรือเปล่าไม่ทราบตัวเนี้ยไม่รู้ผมคิดไม่ออกโอ้ไม่มีไม่รู้จะคิดอะไรคิดไม่ได้ไปแล้วเนี่ยก็รอวันเวลาที่จะไม่อดข้าวอดน้ำกันเนี่ยลองคิดดูว่าปีนี้มันน้ำมันไม่มีแล้วเขื่อนก็ไม่มีแล้วเหลือแค่ 30% โดยเฉลี่ยนะเขื่อนบางเขื่อนไม่มีน้ำสักหยดเดียวเลยยิ่งระดับน้ำหน้าเขื่อนมันต่ำกว่าสันเขื่อนที่จะออกน้ำล้นเนี่ยเป็นเม็ดๆนะดูสิครับพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาผมจะกล่าวจะไปที่เขื่อนลำเปล่าด้วยนะถ้ามีเวลาดูก่อนดูคนขับก่อนว่าจะตีนผีตีนเปรตเหมือนปี5
758หรือเปล่านั่นมันขับรถข้าม5จังหวัดในวันนั้นปีนั้นที่ทำฝนให้นะครับลุงงอกเนี่ยบกทำฝนให้แล้วมาจบที่บึงบอระเพ็ดขับรถวันเดียวนะข้าม5จังหวัดลองไล่สิวันนั้นออกจากของเจียมจองอรบนคืนวันนั้นบอกให้เลยนะครับตอนขาไปผ่านสุรินทร์จะทำเทปด้วยนะยุคสมัยมันขึ้น YouTube มันไม่ได้ไม่ใช่เฟซนะขับผ่านสุรินทร์นี่นะผมพูดพอพูดผ่านแดนทำไมสุรินทร์บุรีรัมย์ฝนจึงไม่ตกจำคำพูดตัวเองได้ป่ะอ๋อเพราะว่าเล่นของกันเยอะเห็นไหมครับเล่นของกันเยอะพวกวิชามันเต็มเยอะสายศาสตร์สายเวทมันเยอะนะฝนมันจึงไม่ตกความแห้งแล้งมาครับนะครับพอผ่านสุรินทร์ศรีสะเกษศรีสะเกษสุรินทร์ไปเรียบร้อยสุรินทร์ก่อนนะฮะถึงศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษก็อุบลคราวนั้นไปผ่านเดชอุดมแล้วก็กด GPS ทะลุไปอุบลไอ้พี่บูนก็ไปผ่านบ้านลุงงอกแล้วตำบลนอนจิกแต่แวะไม่ได้เพราะมันต้องสามทุ่มยังไงตอนนั้นไม่มีโอกาสแวะพี่น้องเลยขับผ่านไปดิ่งไปนอนที่เขื่อนเขื่อนอะไรนึกชื่อเขื่อนไม่ได้เลย ไปได้นึกก่อนเดี๋ยวนี้ที่ป่าเนี่ยคือเขื่อนนะนอนที่เขื่อนแล้วกันตื่นเช้าขึ้นมาประมาณสักเก้าโมงนะมั้งถ้าบึงไปที่อำเภอของเจียมไปกินข้าวอยู่ที่แพกินปลาบึกปลาบึกแต่ชื่อปลาบึกน้องคงอย่าไปหากินไม่มีหรอกครับทุกวันนี้เขาบอกว่าปลาบึกที่มาจากหนองโขงไม่มีหรอกครับกล้าพูดด้วยปลาบึกเลี้ยงนี่ก็มีปลาบึกเลี้ยงที่กินทุกวันเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นมีแต่ชื่อมันนะเราไปฟังก็ได้ชัดๆจ่าๆอย่างเงี้ยครับไปกินปลาบึกกันแล้วกันประมาณสัก11โมงครับจบข่าวยังได้ไปผาแต้มไหมนั่นนะไปผาแต้มประมาณ12กิโลด้วยครับไปผาแต้มกลับจากผาแต้มเอาเครดิตเนี่ยฮะเท่านั้นแหละครับกด GPS อย่างเดียวเป้าหมายต่อไปเดี๋ยวนะต้องบอกว่าผ่านเขื่อนปากมูลก่อนครับเดี๋ยวนะผ่านปากมูลไปของเจียมใช่มันอยู่ติดกันใกล้กันใช่ผ่านปากมูลนะไปของเจียมโอเคผ่านปากมูลก่อนจึงไปรู้เนื้อหาสาระผ่านปากมูลว่าไอ้ใต้เขื่อนน้ำเสียหมดน้ำเสียหมดเดี๋ยวนี้ก็เสียเขื่อนปากมูลน้ำเนี่ยมันเป็นพิษไปหมดแล้วถ้าปล่อยน้ำออกไปปุ๊บเพราะไม่รู้เจ้าที่ที่นั่นเขาเล่าให้ฟังเลยล่ะครับชัดๆเลยฮะถ้าโยนเหล็กอยู่ก้อนหนึ่งอันเล็กอะไรก็ได้เล็กขนาดอ่ะทิ้งไปเอาแช่ไว้หนึ่งปีนึกมาโอ้โหกัดกร่อนหมดครับเล็กนะเล็กนะครับปาล์มจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเขื่อนปากมูลนี่แหละให้รู้ว่าเมื่อเขื่อนปากมูลเป็นตัวแสบด้วยอ่ะทำให้แก่งสะพือไม่มีปลาแก่งสะพือเพื่อพี่บุญนะครับปกติปลาเขาเรียกว่าปลาแก้วให้นึกถึงปลาซิวนะมันจะตัวเล็กกว่าปลาซิวแล้วมันจะบางจ่อยเลยมองผ่านตัวลำตัวได้เขาเรียกปลาแก้วโอ้ยตอนที่มีแก่งสะพือตอนที่ยังไม่มีเขื่อนบอกผมยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ สถานที่อยู่ผมเอาเป็นวัดเด็กเรียนหนังสืออยู่ไม่ใช่เป็นม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยฮะประมาณนั้นครับอยู่วัดได้มีชื่อวัดหลวงเดินไปไม่กี่ก้าวแล้วครับไปเจอวัดใต้วัดแข่งสะเพอวัดใ
ไอ้ตัววัดใต้นะฮะกระดูกพงศาคณะญาติของลุงออกที่นั่นแหละให้ดูเองวัดใต้มันจะมีเจดีย์หรอกขาวๆรู้สึกว่าจะมองโดยรวมแล้วโทษทีขออนุญาตนะแล้วจะหามาเปรียบเทียบจะตัวใหญ่กว่าไอ้ทุกๆเจดีย์อยู่ข้างโบสถ์นั่นแหละครับนั่นแหละตระกูลลุงออกอะพรพิทักษ์บอกให้ดีกันนะใครตายก็มายัดตรงนั้นแหละกระดูกอีกหน่อยลุงออกตายได้มีโอกาสยัดเด้อไม่มีทางลุงออกตายไม่ให้ใครเอากระดูกไปที่ไหนนะครับบอกกับลุงหน่าด้วยเมื่อไปวัดน่ะกลับมาถึงแก่งสวยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับถึงทุกวันเนี่ยน้ำเขื่อนตะบนมันขึ้นมาหาน้ำเป็นแก่งไม่มีแล้วครับคำว่าแก่งแปลว่าน้ำมันไหลผ่านโขดหินนะครับผ่านโขดหินเกิดฟองขึ้นมาเป็นออกซิเจนขึ้นมาก็ว่าได้นะครับอากาศจะดีตอนเช้าตอนเย็นก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเด็กก็ไปเล่นน้ำแก่งสะเฟินนะครับเอามือล้วงไปเอาเจอกุ้งเนี่ยมือล้วงไปเจอปลาเนี่ยมันเหลือหินหน่อยเดียวก็ได้เจอกุ้งเจอปลาเจอปูอะไรต่างๆนะก็มาส่วนที่คนเขาจับเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะไอ้ปลากงปลาแก้วก็เขาเรียกอะไรเขาเอ็นยังน้อแบบไม่ใช่แหนะฮะก็ไม่ใช่สวิงนะฮะสวิงมันเล็กนิดเดียวอันนี้มันเป็นตาข่ายถึงแล้วก็แม่ผมใช้เป็นประจำไอ้ปลาหลดปลาไหลนี่กวาดทีเนี่ยเต็มนะครับโอเคนะผ่านไปเอาปลาแก้วก็แล้วกันเนี่ยตอนที่เป็นปลาแก้วปลาขนาดนี้กินตื่นเช้ามาตลาดสดโอ้ยบุญนี่ปลาพวกนี้เยอะแต่มันล้นอำเภอไปยังจังหวัดอุบลน้ำแม่น้ำมูลเนี่ยแก่งสะเพอเนี่ยแล้วมันมีแก่งอันนึงอันนี้ถอยเราไปถึงแก่งตะนะนั่นก็โคตรปลาเลยนะครับดูปลาทั้งหลายถูกมันทุกจากแก่งสะเพอก็ดีแก่งตะนะก็ตามทีเข้าสู่อุบลตอนตีห้าตีหกเนี่ยน้ำมาจากพี่บุญนั่นแหละครับขอโทษปลาจึงมีชื่อว่าพี่บุญมังสาหารอำเภอพี่บุญมังสาหารต้นตระกูลผมก็อยู่ตรงนั้นนะครับอำเภอพี่บุญเดี๋ยวนี้ด้วยเขาจะเป็นอยู่หน้าตลาดเขามีซุ้มเลยนะชื่อว่านะพ่อผมนี่นายจูมต้นตระกูลเนี่ยไปช่วยต้นตระกูลไม่ได้เลยคือไม่ใช่เป็นจูมานีนี่ไงดูมันจ๋าดูสิครับจำต้นตระกูลยังไม่ได้นั่นแหละก็เป็นพ่อเมืองอำเภอพิบูลย์มังสาหารยังลากง่ามายังอุบลอีกนะจะบอกลากมาอีกโอเคผ่านไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเล่าขี้พื้นฟังมันจะเกินไปนักนะครับนะแก่งสะพือโอเคนะครับเขื่อนปากมูลนะครับนะนู้นจะอยู่เขื่อนปากมูลเนี่ยประมาณสักเสร็จว่าประมาณ10โมงเนี่ยนะแต่นักพรตไปกินข้าวเที่ยงเป็นอาหารกลางวันอยู่ที่ของเจียมจากของเจียมก็ไปที่ผาแต้มจากผาแต้มกด GPS เลยแหละครับเป้าหมายนี่ไปเรื่อยเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือจังหวัดนครสวรรค์คือบึงบอระเพ็ดไปแล้วเอาไงเป้าหมายคือรู้สึกจะบึงบอระเพ็ดหรือว่าผ่านมาเรื่อยนะฟังก่อนโอเคตัดไปตามหลักดีกว่าจากผาแต้มนะฮะกด GPS ไปเขื่อนไหนที่มันใกล้อุบลขอโทษใช่อุบลรัฐครับก่อนอุบลรัฐเนี่ยไม่ใช่เนี่ยก่อนอุบลมันต้องเป็นกาฬสินธุ์นะฮะเมื่อกี้ยังพูดเลยฮะเขื่อนตัวนี้ว่าอยากจะไปเหมือนกันเนี่ยลำเปล่าเขื่อนลำเปล่าครับเขื่อนลำเปล่าใช่เขื่อนลำเปล่านะครับกาฬสินธุ์
จากเขื่อนกระสลำปาปุ๊บมุ่งอุบลรัฐที่ขอนแก่นจากอุบลรัฐมุ่งเข้าสู่เขื่อนจุฬาภรณ์ที่ชัยภูมิตอนนี้ใกล้ใกล้สวรรค์กบาลแล้วนะจากชัยภูมิก็พุ่งเข้ามาที่บึงบอระเพ็ดนับจังหวัดที่นี่ครับอุบลเห็นไหมไปเลยนะผ่านยะโสธรเห็นไหมครับผ่านร้อยเอ็ดเห็นไหมครับผ่านขอนแก่นเห็นไหมครับผ่านชัยภูมิเห็นไหมลงที่นครสวรรค์ถามว่ากี่จังหวัดครับจาก11โมงเอาให้เต็มที่ก็บ่ายโมงที่สุดเพิ่มจากผาแต้มถึงเขื่อนอุบลขอโทษถึงบึงบอระเพ็ด3ทุ่มดูสิครับขับรถข้ามกี่จังหวัดวันนั้นฮะถึง3ทุ่มไม่รู้อ่ะทั้งบินทั้งอะไรสารพัดนะเกียร์บินมีก็ใส่เกียร์บินนะครับ อ่ะรอดตายมาได้แล้วกันพอไปที่บึงบอระเพ็ดจะเป็นเย็นของวันที่30มกราปี59ปี59นะครับไม่รู้ว่าคันนั้นปี58นะครับภาคเหนือพวกเขื่อนเนี่ยไปไม่หมดแล้วไปหมดแล้วครับเยอะแยะเพราะมันไปทำฝนเนี่ยฮะทำฝนทั่วไปทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเอามาทำไปเราทำทั้งขับทั้งขี่รถเนี่ยทำแม่งทับปั๊มไม่เมื่อทำไปตามภาษาลุงหอกไม่รู้ตีถ้วยหมดละไม่ได้สนโอเคนะทำด้วยวิธีไหนอย่ามาสนใจลุงหอกตอนนี้นะครับทำไปด้วยตัวทั้งมาถึงบึงบอระเพ็ดประมาณ3ทุ่มเจอทีนี้เจอใครเจอหัวหน้าระบพครับรักษาความปลอดภัยก็คุยกันว่าตัวสงผมมาที่นี่เพื่อที่อะไรว่ากันไปมาทำฟ้าทำฝนให้มันตกตามมันจะล้มหายตายจากหมดแล้วนี่บึงประเทศก็น้ำไม่มีทีเนี้ยเข้าล็อกสิพี่รปภบอกหัวหน้าไม่อยู่ถ้าอยู่บุกเลยนี่จริงๆขอบุกเที่ยงพอดีท่านไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเรางั้นตื่นเช้ามาพอจะเจอได้ไหมผมบอก30มกรานะอย่าลืมเดือนที่มี31มกรานะครับเดือนมกราคมเนี่ยมันมี31วันใช่ไหมครับอันนี้มันวันที่30มกรา3ทุ่มตื่นเช้ามาก็เป็นที่31มกราคุยกับหัวหน้าท่านชื่อจำชื่อไม่ได้จิรศักดิ์เอาชื่อไปก่อนแล้วกันนะก็ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็เล่าให้ฟังว่าเครื่องบินที่ทำฝนหลวงจากสนามกับบึงบอระเพ็ดเนี่ยพอแอร์ขึ้นมากับมันหมายว่ารั้วติดกันแล้วถ้าเป็นรั้วนะถ้าเป็นรั้วนะรั้วสนามบินที่ทางด้านฝนหลวงก็ขึ้นไปทำเนี่ยกับบึงบอระเพ็ดก็ใช้รั้วเดียวกันแล้วกันถ้าพูดเป็นรั้วนะท่านก็มองช้ามองเด่นพร่ำช้าปีไปทำฝนแล้วนะท่านนึกอะไรผมไม่รู้หรอกท่านบอกผมก็ไปบอกผมทำฝนพอพูดเสร็จปุ๊บถ้าจะเชิญคุณไกสอนมาทำฝนที่บึงบอระเพ็ดจะรังเกียจไหมไหวเข้าล่องเลยแหละครับไม่มีปัญหาครับท่านบอกว่าหน่วยงานราชการเนี่ยต้องการมากน้ำฝนเวลานี้ทางราชการก็ส่งเสริมกันเต็มที่มันก็จะไปไม่รอดไม่มีทางอีกแล้วท่านบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียเพราะผมไม่ได้เอาอะไรจากท่านตรงนี้เดี๋ยวก็ไม่มีมีทำให้โดยตรงไม่ได้จะเสีย
ตื่นเช้าก็มาได้นะครับท่านทั้งสื่อเชิญเลยอ่ะทั้งสื่อเชิญว่าแล้ววันที่31ก็กลับมาถึงกรุงเทพประมาณสักเที่ยงหนึ่งอาจจะหลังหน่อยก็แล้วกันเมื่อทำหนังสือตอบรับพร้อมกับไปสแตนบายที่ไปทำวันที่1กุมภาพันธ์ทำพร้อมเลยแล้วครับไปพร้อมทั้งตัวเลยครับไม่ได้สนไปพร้อมเลยแล้วครับนี่ออกไหมหนังสือเชิญมาแล้วก็ทำหนังสือตอบรับโอเควางแผนเสร็จเขียนให้เป็นหลักประกันไปเลยผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงที่30เมษาพีเรียดยาว3เดือนผมก็ไปนั่งกินนอนกันเนี่ยคนเดียวเนี่ยครับวันดีคืนดีแต่แม่เขาก็รอบแลบไปเขาก็มีงานประจำเขาเนาะไปก็ไม่บอกเราที่นี่เออไปวัดอะไรก็ไม่รู้หรอกผมนั่งอยู่คนเดียวกลางดึก 3-4 ทุ่มทำเสียงก็แก๊กนึกว่าลุงหน่อยตกใจเลยไม่ได้สนเลยครับไม่มีตกใจไม่มีเด็ดขาดมันสมควรนะเพราะว่ามันอยู่คนเดียวอยู่เหมือนกับอยู่เกาะตอนนี้ก็มีไฟดวงเล็กนิดเดียวมีหม้อต้มกาแฟน้ำร้อนหน่อยชงมาม่องมาม่าเคืองมากเลยไข่ฟองละ6บาทมากโคตรเคืองเลยจริงๆไข่ไก่เนี่ยครับฟองละ6บาทไม่รู้อุดหนุนมันทุกเช้าทั้งเย็นนะมันคิดได้ยังไงมันน่าเลือดจริงๆผมก็ไม่เคยให้มัน7บาทซ้ำไปให้มัน10ไปเลยไข่ฟองละ10บาทวัดใจมนุษย์ให้มันรู้สิไม่รู้เวลาผมวัดใจมันผมวัดจริงๆนะมันก็หน้าด่านเอาเท่านั้นนะครับโทรศัพท์สั่งอาหารนะครับโทรเนาะอยู่กลางเกาะเนาะน้ำก็ไม่มีทีนี้น้ำจะอาบน้ำก๊อกโดยปกติจะเปิดเต็มที่ 100% เนี่ยครับน้ำหยดแค่ประมาณ 15% ไม่ต้องพูดถึงน้ำรองมาเนี่ยมันไม่มีแล้วครับน้ำหยดฝักบัวแค่ติ๋งๆเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลา15นาทีกว่าฟอกสบู่ก่อนน้ำจะทั่วตัวสบู่ขึ้นไม่ได้แล้วซักนะถ้าจะมีซักนะก็มีผ้าขม้ากางเกงไม่รู้นั่นห่อไก่ใช้ผ้าขม้าเวลาน้ำที่กินนี่ก็สั่งเป็นกันร้อนกันร้อนหรือว่าไปตุนเอาไว้เลยหรือว่าเป็นโหลเป็นตึ้งว่าไปในรถนั่งกินแต่น้ำอาบเนี่ยต้องอาศัยห้องน้ำเขากว่าจะอาบเสร็จใช้เวลาประมาณสักเกินกว่า15นาทีครับทุกเย็นไปมีความไม่มีน้ำผมจะบอกว่าความไม่มีน้ำมันดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนะครับเรืออยู่ที่นั่นจระเข้ตาย1ตัวแล้วครับไม่มีน้ำไม่มีอาหารด้วยสรุปเป็นเจ็ดสับอะถามกันไปตั้งแต่1กุมภานะครับอยู่ที่นั่นทุกวันยกเว้นแต่เดินทางมาบรรยายที่นั่งเกล้าเนี่ยทุกวันที่แรกของเดือนยกเว้นมาเช้าเย็นก็กลับไปทีนึงบรรยายเสร็จก็ถอกลับไปทีนึงไปเข้าจุดประจำที่ผมเข้าออกยามเย็นรู้หมดเสร็จจับทุกคนรู้หมดว่าลุงออกไปทำอะไรเพราะมันรู้กันหมดอ่ะมันจึงมีพยานบุคคลมาเต็มกันแล้วกันตรงนั้นพอเวลาเสร็จสับโอ้โห1กุมภาถึงสระถึง28กุมภาไม่มีฝนสักหยดเดียวเอ้าไหนๆมันเป็นพีเรียดสัญญาไว้3เดือนเนาะลุยทำไปกุมภามีนามีฝนมาตกมานิดนึงพอกับจักรจันทร์เยี่ยวคิดเป็นปริมาตรที่มันจะสูงขึ้นมาหน่อยนะที่ตรงนั้นนะครับเข้าข้างตัวเองหน่อยแล้วกันประมาณ10มิลลิเมตรเข้าข้างตัวเองนะนี่นะถ้าไม่ข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองเนี่ยประมาณ10มิลลิเมตร
ทำไมเข้าข้างไม่มีสักเม็ดอย่างนี้ดีกว่าเ นี่ยชนฉันก็รู้ดีมีนาผ่านไปเมษาเดือนที่สามนะพี่หนึ่งเมษาก่อนแล้วสิบห้าเมษาก่อนแล้ว29เมษามาแล้วจ้าเดี๋ยวเมษายนนะไม่มี30วันนะครับ29 28 29โอ้โหลมทีนี้โคตรลมมาเลยลมมาก่อนครับวันนั้นนะฮะวันนั้นไตเติ้ลแมนอยู่ด้วยครับบอกไตเติ้ลแมนบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เมาแดดวะโอ้โหมันแดดเนี่ยมันเมาแดดไปเนี่ยนะไอ้เราก็เคยเมาเหล้าเนาะครั้งเดียวในชีวิตเมาเหล้าเมาอ๋อเป็นอย่างนี้เมาเหล้าเป็นอย่างนี้เมาแดดพอๆกันเลยเมาแดดกับเมาเหล้าพอโอ้ไม่น่านี่เลยคำว่าเอาต่อไปทีนึงนี่เลยเขาเรียกว่าฮาร์ดสโตรกที่อ้าวสวยเลยทีนี้เฮ้ยหัวใจหยุดเต้นตายกลางแน่วะฮาร์ดสโตรกภาวะฮาร์ดสโตรกเป็นอย่างนี้เหรอวะมันเดินเซเลยครับมื่นวานมันจะล้มเอาอ่ะนี่คำว่าฮาร์ดสโตรกจึงเข้าใจคนที่เขาไปตายกลางทะเลทรายหรือจึงเข้าใจคนอินเดียเขาตายกลางความร้อนเยอะๆนะอ๋อมันนี่ไอ้เราก็ได้ภาวะนี้ขึ้นมาเมาแดดเมาแดดประมาณสักบ่ายสามนะบ่ายสามโมงครึ่งเลยก็ได้เพราะบ่ายสามมันสุดโคตรร้อนนะฮะแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามนี่ถือว่าร้อนที่สุดนะของแต่ละวันประจำวันจำหน่อยนะครับบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามถือว่าร้อนที่สุดประจำวันนะครับจำหน่อยครับจำหน่อยจ้ะมันเป็นเวลาต้องจำนะครับบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามอะอย่างมากก็บ่ายสามโมงครึ่งนะมันจะอยู่ในช่วงนี้ที่ร้อนที่สุดประจำวันนะครับจำหน่อยตอนเที่ยงไม่ร้อนถึงขั้นบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับตอนเที่ยงเที่ยงกลางวันจะน้อยนะครับก็เลยเข้าใจในความกดความดันความชื้นในส่วนตัวเนี่ยก็เลยถอดเสื้อแล้วนะเสื้อไม่ใช้มีผ้ากันมากกันหัวอย่างเดียวกางเกงขาสั้นเนี่ยมันตายกลางทุ่งมันรู้ไว้นึกในใจไม่ให้ร่างกายผมถึงได้รู้ว่าความกดความดันความชื้นมันเป็นอย่างนี้หรอกเหรอก็คือตัวเองกับธรรมชาติโอเคนะเอาล่ะพรมที่28 29 30นะฮะโอเค28 28โอเคฮะ28 28ตอนเย็น28นะฮะบ่าย4โมงลมมาโอ้โหมันโคตรลมเลยพี่เอ๋ยง่ายๆแต่เทียบคำว่าลมไม่ฟังนะครับ เคยตากผ้าไหมครับเราตากผ้าลมมันมาภาคพื้นดินครับยืนอยู่เนี่ยตัวจะลอยนะครับไม่รู้ว่ายืนอยู่เนี่ยมันขามันจะโค่นจากพื้นนะนะฮะถ้าหากว่ามีการจับเราซึ่งไปเลยขาลอยเลยครับรับรองเลยลมในหน้าวันนั้นนะขาลอยจริงๆถ้ามีการจับเราอยู่นะครับโค่นลอยเนี่ยขาเลยลอยเลยครับไปตามเหมือนกับมีเราแล้วตากผ้าที่มันลมมาเนี่ยแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับรู้สึกใจตัวเมืองก็หอบกล้องนี้กล้องก็ถ่ายไม่ทันนะเนี่ยมันลบมานะมันไม่ได้ตั้งตัวมันปื้ดไปอยู่รุนแรงอ่ะทำไงครับถ้าเพื่อก็จับกันไม่ได้ก็ทีนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายถูกเก็บไว้มั้งหรือมีก็ไม่รู้แล้วครับก็บรรยากาศตัวนี้ฝันวันที่28ลมมาแรงมากนะครับเอาล่ะถามว่าคืนมีฝนไหมตอบว่าไม่มีอะพี่ไม่มีเลยนึกว่าจะมีฝนแล้วก็ลุ้นเต็มที่นะ28เมษาที่พูดเนี่ย29เมษาตื่นเช้ามาไปเข้าห้องน้ำทีเนี่ยไอ้รวงผึ้งหักมันทำไมมันถึงไม่หักตอนเย็นวันที่28ถึงลมกันมามากมายกายของทำไมไม่หักไอ้ผึ้งโอ้โหไม่รู้ว่าถ้าหากว่าวัดจากรวงไอ้ท้องช้างที่มันหย่อนลงมาประมาณฟุตกว่านะครับศอกได้กว่ามันรวงใหญ่นะครับไอ้กิ่งไม้หักมาที่ยีบเก่า
แล้วถามตัวเองวันที่28ลมมันขนาดไม่เห็นจะหักเลยมันมาหักโค่นได้ไงลมเงียบไม่มีลมสักแอะเดียววันที่29อ่ะ30เท่านั่นแหละครับตื่นเช้ามา9โมงเช้าฝนทีนี้มาแล้วจ้าไม่รู้ผมก็นั่งเสื้อตัวเปียกก็แล้วกันวัดปริมาตรของน้ำฝนได้ถึง60มิลลิเมตรวันที่30เมษายนซึ่งเป็นพีเรียดวันสุดท้ายที่จะทำสัญญาหรือว่าทำโครงงานไว้กับทางด้านท่านธีรศักดิ์ที่ว่าหัวหน้าส่วนราชการของอะไรพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ก็แล้วกันง่ายดีเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเป็นหน่วยงานต้นๆในการต้นๆครับ มีผู้คนทำงานอยู่หลายประมาณสักเกือบ30คนมั้งขององค์กรนี้ของหน่วยงานนี้ครับโอเคนะพอเริ่มเข้าๆแล้วนี่คือจับทางให้ได้ฝนตกมาจริงๆที่30โอ้โหแล้วก็วันนั้นน่ะมีใครนั่งอยู่ด้วยมีอยู่3คนเพราะว่ามีคนอยู่3คนอยู่ด้วยใช่ครับส่วนท่านในฐานที่เขารู้อยู่แล้วล่ะครับรู้ทุกคนว่าลุงงอกอยู่ที่นั่นจริงๆจังๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะก็มีรถอยู่คันนึงมันร้อนก็เข้ามานอนซะหน่อยนึงหายร้อนแล้วก็ออกไปนั่งกลางแดดต่อก็มีร่มนะคนไปคนมาจะเด็ดนั่งเข้ามาที่นั่นนะเชื่อเลยก็คิดว่าโอ้ยไอ้บักหาได้บ้าแน่นอนนะร่มก็มีให้อยู่ไม่อยู่วะรถที่มีก็อยู่ก็จอดเคียงข้างอยู่แล้วมันนั่งกลางแดดกลางแจ้งได้ไงวะไอ้บักงอกมันบ้าอย่างเงี้ยแถมยังไม่พอนะเอาเชือกกันไปด้วยนะบริเวณพื้นที่นั้นเหมือนกับเขาทำไว้ให้เสร็จสับนะประมาณ10คูณ10เมตรพื้นที่ตรงนี้เขาเอาปูนอัดไว้วางเสร็จสับแล้วมีโต๊ะอีกต่างหากแล้วก็วางวัตถุสิ่งของที่เราทำเครื่องมือที่จะมาทำให้ฝนตกมันเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะที่ว่าเนี่ยก็วางกันทำกันสุดท้ายก็ตรงจริงครับของวันที่30เมษายน2559ใช่ครับทางนี้ครับทำเสียรับรองมานะครับปีนั้นนะฮะน้ำเสียรับรองที่ดูนี่ก็มี วัดท่าตอนทำฝนให้ตกมันตกแล้วมันจะเป็นนะแล้วก่อนที่จะเป็นมกรานะให้รู้ไว้นะครับ มันไปตกตุลาพฤศจิกานะ58ใช่ไอ้58 58นี่ไปทำนู่นนะเดี๋ยวนะมีอยู่3ที่2ที่3ที่2ที่1ก็คืออบต.สันป่ายางนะครับอันนี้เขาก็ทำหนังสือรับรองมาเหมือนกัน2ก็วัดท่าตอนเจ้าวาดวัดท่าตอนรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าผมไปใช้พื้นที่ของวัดเขาในการอยู่กินที่นั่นนะครับเป็นเดือนไงดูสวยนะสองที่นะสามก็ที่บอกว่าบึงบริเพชรเนี่ยหนังสือรับรองได้ว่าเนี่ยสี่ของทหารข้าอดิศรจังหวัดสระบุรีในวันที่เท่าไหร่ไม่จำไม่ได้วันที่29เดือนอะไรไม่รู้แต่เป็นปี58แล้วก่อนนั่นอีกทีหนึ่งนี่สวยครับนี่ทั้งหมดกี่ฉบับเนี่ยก่อนทีหนึ่งโอ้ย3ปีถอยหลังไปทีนู่นเนี่ยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไม่รู้ตำบลอะไรอบต.ไม่รู้จำอบต.ไม่ได้แล้วครับนั่นแหละภายใน7วันเลยครับท้าเลยฮะหนังสือผมเนี่ยท้าทายเลยนะครับภายใน7วันคอยดูฝนจะตกภายใน7วันวันที่7ลงจริงทีเนี้ย
ร้อนๆนะร้อนๆนะผมรู้ผมว่าทนได้มาตั้งนานนักหนาแล้วว่าแล้วทางนู้นเขาจะท้องซื้อรับรองผลการทำให้ฝนตกเพราะว่าคุยกันก่อนเรียบร้อยคุยกันอยู่บ้านหลังหนึ่งบ้านนั้นคือบ้านของคุณบัญชาตอนเย็นเป็นสถานที่คุยกันอบต.นายกอบต.แล้วก็มีสมาชิกอยู่ 5-6 คนเป็นผู้ที่รับทราบรองการแดดหลอกกันในการพูดจานะครับ ว่าแล้วมันก็ตกภายใน7วันจริงๆ มันไม่ใช่ที่มันทั่วไปกว้างขวางตำบลทั้งตำบลอย่างไรกันมันก็แปลกประหลาดมาเซนกว่าเชื่อเนี่ยก็น่าคือน่าเลือกรวมมันถึงขนาดนั้นผมถึงมั่นใจเกินร้อยไงบึงประเภทโอ้โหสะใจมากมันเป็นวันสุดท้ายถ้าหากว่าวันที่30เมษายนไม่มีฝนเลยโหลุงอ่องเลยเสียหมาเลยเสียหมาจริงๆเลยครับเสียหมาเสียควายหมดเลยเสียไปหมดไอ้ที่คุยไว้ลงหน้าที่กับอะไรไม่รู้วันนี้มันแจ็คพอตมาเนี่ยวันนั้นก็แน่นอนนะครับเวลาที่ทำมันต้องทำได้จริงๆนะทั้งหมดที่ว่าวันนี้ผมเสนอกับรัฐบาลตั้งแต่ปี42นี่ที่ว่าตั้งแต่ปี42นะบอกซ้ำไม่รู้เจ้ากระทรวงไหนเดาเองประมาณ4ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาเสนอเจ้ากระทรวงไม่เอาก็รู้สึกจะถอดทิ้งทั้งรัฐมนตรีและไปกระทรวงไม่ใช่ไปพร้อมกันเลยแหละนั่นไม่รู้เรื่องคำชี้เรื่องผมเสนองานให้นะก็มาบ่นมาทำฝนแรงๆคนมันทำได้มันเสนอตัวผมใช้คำว่าถ้าไม่ได้แล้วให้ปรับเลยนะไม่เอาสักบาทเดียวจากรัฐบาลเลยจริงๆผมมีหนังสือทุกวันนี้แต่ผมไม่เคยอ้างถึงแต่กับเท่าไหร่หรอกเหมือนกับมาฟ้องท่านที่อยู่หน้าจอในเวลานี้เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่จะไปทุ่งกลาร้องไห้ที่พูดถึงเนี่ยยินใจรู้ว่ายังไงแบบไหนความสามารถแต่ขอเถอะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับถ้าทางภาครัฐเขาไม่เป็นตัวเริ่มต้นในการทำผมจะไม่ทำนะบอกให้ทราบต้องภาครัฐเข้ามาผมให้เขาไปเยอะแล้วก็ไม่เอาบัดนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะถึงวันถูกมัดมือโชคซะแล้วผมว่านะเพราะมันจริงๆมันหนักมากจริงๆหนักเหลือเกินครับแปลว่าธรรมชาติบีบรัดกันแล้วกันง่ายดีอย่าคิดมากครับจำยอมนะครับท่านที่อยู่หน้าจอให้กระทำต้องจำยอมเพราะว่าผมเองก็พูดด้วยน้ำตาบางทีเนี่ย แต่เถอะลุงหมอคือลุงหมอยังมีออสเตรเลียยังมีอยู่นะกลับมาจะเสนอให้ขับรถออสเตรเลียให้ด่วนแสดงปั๊บซ้ำไปมันจะลงพื้นที่เหมือนกับที่จะลงไปทางไปทุ่งกระลาร้องไห้วันพรุ่งนี้นะครับภายเดือนสิงหาผมต้องไปออสเตรเลียนะครับไปทะเลทรายนะครับจะไปท้ายฝนตกกลางทะเลทรายจากรัฐบาลออสเตรเลียให้ดูนี่เครื่องมือก็ทำมาก็เชื่อว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะท้าเลยนะครับไม่ได้มันต้องท้าทายมันไม่ท้าไม่ได้นะครับมันถึงจะถึงจุดที่มันอะไรมันใช่หรือมันไม่ใช่แผ่นดินนี้มันรู้ไปบ้างถ้ารัฐบาลไทยไม่ขอมาผมก็เฉยครับเรื่องอะไรล่ะพูดไปอย่างนี้แหละครับมันจะชัดไม่ขอมาก็ปล่อยก็นะต้องไปต่อครับชีวิตมันต้องไปต่อต้องไปต่อมันจะหยุดไม่ได้หรอกครับต้องไปต่อทุกหน่วยตั้งแต่เริ่มร้องแอร์มันต้องสร้างเลยก็ต้องไปต่อนะลูกนะหลานนะหยุดไม่ได้ต้องไปต่อมีวิธีการไปต่อมันหยุดไม่ได้ครับต้องไปต่อชีวิตต้องไปต่อต้องอยู่ได้แล้วไปต่อประมาณต้องอยู่ได้แล้วไปต่อได้ด้วยอย่างเงี้ยต้องแข็งไว้ครับท่านที่อยู่หน้าจอไหนๆท่านก็อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วนะครับจะเป็นในห้องเฟซหรือว่ายูทูบก็ถือว่าบ้านหลังเดียวกันจะเป็นห้องอินสตาแกรมหรือว่าจะเป็นห้อง
อะไรอีกห้องนึงแต่พูดทีพูดมาได้ทีนึงห้องนึงจำยากจังทวิตเตอร์ห้องทวิตเตอร์เดี๋ยวบ้านเราทีวีมาเวลาเนี้ยมันมีอยู่4ห้องในกันนะครับ4ห้องในกันนะไม่นานนะผมพูดภาษาไทยคำเนี้ยมันจะแปลเป็น40ภาษาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคน40เชื้อชาติจะได้รู้ลุงหอพูดคำเดียวเนี่ยมันไป40ภาษาในเวลาเดียวกันด้วยดูสิครับจะไปขนาดไหนเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อไรแล้วก็โหผมถึงบอกว่าอะไรก็หยุดลุงออกไปได้บอกยังไงนี่เราไม่หยุดได้หรอกในเรื่องลูกเมียครอบครัวเอาไว้หลังหมดให้ดูไว้ไม่ได้สนพงศ์ขาที่คณะญาติเอาไว้ข้างหลังหมดบอกให้ทราบไว้เพราะมันก็ดูในภาพรวมนี่นะผมนี่เป็นคนที่พูดที่ว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเนี่ยครับจะเป็นใครก็ตามเท่ากันหมดจะมาแบ่งชั้นวรรณะไปทำไมกันประมาณนั้นนะครับอยากดีมีจนก็อยู่ด้วยกันเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมมากน้อยข้อแรงก็ดูแลกันแหละกันเอาไว้นะครับเนี่ยตอนนี้ข่าวอีโบลามาอีกแล้วมาเดี๋ยวก็เสนอผ่านสองมือเปล่าไปรักษามนุษย์อีโบลาเนี่ยไม่ได้นะครับผมเซลองค์การอนามัยโลกได้ทันทีนะเมื่อรัฐบาลไทยไม่รองรับตัวนี้นี่ก็ผมไม่มีความสามารถยังไงกันนึกว่าลุงหอกไม่มีความสามารถยังไงกันมาดูที่ก๊อกนะบอกให้ก็ได้มันยากอะไรกันนักหนาครับถ้าผมหลุดไปกระแสนั้นทำไงต่อผมใช้สองมือเปล่าของผมนี่นะครับที่จะไปช่วยเห็นไหมครับมันมาหลายด้านนะครับสาธารณสุขอีโบลาก็มาอีกแล้วนะหมดไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวนะ 1,500 ชีวิตไปแล้วนะครับที่คองโกหรือไงเนี่ยนู้นจะมาแรงกว่าคราวนั้นด้วยไอปีที่อีโบลาเนี่ยผมก็เสนอไปในหน่วยงานราชการนี่ครับแต่ตัดขามาตั้งแต่เริ่มในระดับกองนะดูว่าจะเสนอระดับกรมมันบอกโอ้ยแล้วก็โยนมาหากองจนได้แหละมาต่อไปเจอทับอย่างนี้ไม่สนนั้นแหละครับระดับล่างเนี่ยเสนอมาเยอะแล้วระดับล่างต่อไปหนังสือผมอย่าให้ลงไประดับล่างนะตัดสินใจเดี๋ยวนี้ด้วยไม่เอาขี้เกียจรำคาญเสียเวลาเอาก็เอาไม่เอาคือไม่เอาจบเนี่ยทำนองเนี่ยก็จะไปรูปแบบนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังแอคแอคนี่นี่หน่อยแอคชั่นแอคชั่นก็โอเคนะผมว่ามันถึงเวลาจริงโลกวันนี้ถึงเวลาจริงนะครับแม้แต่องค์การอนามัยโลกนะวันนี้เรื่องของไอ้ร้อนแรงนี่ผมเสนอไปเมื่อไหร่ก็ได้นึกว่าผมทำไม่ได้หรือไงกันนะนึกว่าผมไม่รู้ภาษีภาษาอังกฤษนึกว่าผมไม่รู้จริงๆเลยเออผมว่าผมดับน้ำไปได้นะขายความสามารถผมไม่ได้อยากเลยหน่วยงานองค์การสหประชาชาติอยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่าเนี่ยอยู่ถนนราชดำเนินนอกเนี่ยไปเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยบอกให้รู้ไว้พรุ่งนี้ไปยังไม่พรุ่งนี้ไปได้ปะพรุ่งนี้วันเสาร์ไปไม่ได้วันจันทร์ผมไปยื่นหนังสือเมื่อไหร่ก็ได้เอาปะฮัทโถจะบอกให้ทราบไว้ในระดับองค์การนะองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาจะมีส่วนแผนกของเขาเนี่ย WHO ขอโทษ WHO เนี่ย WHO เนี่ยส่งไว้ตรงนี้ยังได้ไอ้ที่เขาเยอะๆตรงนั้นนะผมไปแต่ก็บ้านหัวใจนะแต่ดูแลความปลอดภัยผมหน่อยแล้วกันนี่นะครับมันไม่ขนาดเวอร์ไวเวฟเฉลยผมอยากจะให้ชาติรองรับสิ่งนี้เพราะมันเป็นชื่อเสียงของชาติจริงๆบ้านเมืองจริงๆนะถ้ามันเป็นแม้นนั้นผมอยู่นอกประเทศผมด่ากลับที่นี่ทำงั้นได้หรอผมก็ทำไม่ได้หรอกครับบอกผมก็ทำไม่ได้หรอกจะมาด่าบ้านเกิดจะเป็นคนในบ้านผมทำไม่ได้อยู่แล้วครับผมก็พูดไปงั้นแหละไม่ทำได้ไงข้าวแดงแกงร้อนเติบโตกับแผ่นดินจะไปยืนอยู่นอกประเทศมันด่าคนในประเทศได้ไงผมทำไม่ได้หรอกก็อยากทำได้ก็ทำไปเถอะเนี่ยทำนองเนี่ยทุกวันมันทำได้หมดทุกที่นะครับ
จรรยาบรรณหรือว่าทางด้านพวกนี้ต้องมีถ้าไม่มีได้ไงมนุษย์หยุดการโดยรวมหยุดการได้ทำนองตอนนี้ถามว่าผมพยายามอะไรไหมก็เล่าให้ฟังตรงนี้ทำอะไรก็ทำไม่ได้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหนังสือฉบับเดียวก็ถึงแล้วโถยื่นในมือยังได้ทำไมองค์การสัมปชัญญะจะพยายามตรงนี้ไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วใช่ไหมครับต้นเรื่องอยู่ที่นี่ไม่เห็นต้องยากอะไรกันเลยใช่ไหมนี่คือความคิดลุงออกอย่างเช่นวันนี้ใครเห็นที่เราไลฟ์กันประมาณเย็นๆเนี่ยครับทำอะไรต่างๆหนักผมพูดในระดับไหนขนาด EMC Square นี่ยังเล็กกว่า L เท่ากับ MB นี่ L MB มันใหญ่กว่าเยอะนะอย่างสมการ L ME นี่ฮะมันจะเดินทางโอเคนะเราให้ฟังแค่นี้ผมหลับตาพูดมาเกือบหมดหรือว่าทั้งหมดตลอดเวลานะครับไม่ทราบว่าท่านอยู่หน้าจอท่านหลับตาขออนุญาตดูซะหน่อยพูดมาทั้งหมดมีนิ้วมือไหมเนี่ยถ้ามีนิ้วมือก็ใส่มาหน่อยให้ดูหน่อยก็ดีเหมือนกันหายไปได้หมดแล้ว ดูสิขอดูนิ้วมือสิแม่โป้งอยู่แม่โป้งเฮ้ย เปิดมาหน้าจอโอ้เพิ่งไล่เรียนเหรอโอ้เพิ่งเผลอเลย แล้วพอเพิ่นกับลุงออกมาตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหเอามาแล้วนิ้วมือมาแล้วใบหน้าก็มีอ่ะใบหน้าใบตาก็มีเห็นพวกนี้เดินทางแน่ครับพอดีเย็นวันนี้ผู้คนมาที่นี่ท่านได้กรุณาให้ค่าน้ำมันครับพอเวลาผมพูดผมไม่ต้องเลยชื่แล้วก็เลยใส่ซองมาให้เป็นค่าน้ำมันจึงไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครนะครับท่านก็ในทางของท่านผมก็บอกว่าส่วนทางด้านผมเนี่ยใครก็ตามที่ทำอะไรกับผมเอาขี้หมามาให้หนึ่งกองเอาคูณกลับไปเกินกว่า500กองใช่ไหมใครเอาหมาเน่ามาให้หนึ่งตัวก็คืนกลับไปเกินกว่า500ตัวใครเอาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10มาให้แต่ละคุณกับเกินไปกว่า500เท่าและ500เท่าทุกตนทุกคนผมคิดผมเงี้ยอะไรเวลาผมคิดเนี่ยอะไรฟังเงี้ยครับบางทีกอดน้ำตาตกในพอเห็นแล้วมันอดไม่ได้จริงๆครับเราไปฟังกันเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยฮะ ลุง ลุงก่อกระจายต้นแมนเนี่ยมันมาแต่ไหนไหน อย่าเตือนจะเพิ่มก่อนไม่มีเชื้อเพลิงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็บินตกเพราะฉะนั้นก็เลยถึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่าไปไหนก็ไปไหนประมาณนั้นครับถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบใครมีความเชี่ยวชาญในการจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักนะฮะจะไปที่เขาเรียกว่าเอเยอร์ร็อกนะครับเอเยอร์ร็อกนำทางให้หน่อยครับใครก็ได้เสนอตัวหน่อยเป็นมืออาชีพก็ได้ครับมาคิดค่าส่วนต่างเป็นมืออาชีพไปผมให้โอกาสทุกคนนะครับก็ตามที่ทำได้เสนอตัวมานะครับผมไม่จำเป็นต้องไปลุยเองก็ได้บอกขนาดนี้ใครก็ตามมีความสามารถเป็นมืออาชีพอยู่ในวงการทัวร์หรืออะไรต่างๆนะติดต่อสายการบินต่างๆนะขอให้สเก็ตดอออกมาให้มันเรียบร้อยผมก็เดินทางตามสเก็ตดอนั่นเองนะครับผมจะบอกความต้องการครับว่าผมจะไปยังไงแบบไหนไปพักยังไงต้องใช้ไปเช่าโฟร์วินได้ยังไงอยู่กี่วันที่ตรงนั้นนะครับผมจะไปกินไปนอนอยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะว่าผมร่างกายผมจะรู้ดีว่าความกดความร้อนความชื้นมันเป็นยังไงเวลาผมอยู่เหมือนกับที่ผมอยู่บึงบนเพชรเนี่ยผมจะรู้กันชัดถึงขนาดนั้นเลยจ้ะผมถึงกล้าพูดกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันมากไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ไม่มีอาจจะบางทีเลยครับชุดฟูน
สรุปคือค่าน้ำมันพวกนี้มีผู้ที่ให้ความกรุณามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปบอกบุญบอกอะไรต่างกับใครอยู่แล้วผมว่าผมดีตรงนี้แหละในส่วนตัวผมเนี่ยทำวิทยุเหมือนกันคนที่ส่งสตังมาให้ข้าวิทยุมันขี้เกียจเก็บอ่ะขี้เกียจจำอ่ะจะหมดแล้วจะบอกเองแล้วผมว่าผมดีตรงนี้นะผมเชื่อมันในส่วนตัวผมสูงมากเลยนะทำไมไม่รบมองสงสารผมสงสารแต่คนเดินตามผมเวลาเนี้ยก็เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยครับความจริงก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยเขาหิวนะผมเชื่อมันว่าผมไม่เคยเขาหิวอะไรจะกินจะนอนอะไรต่างๆนะถ้าหิวคงหิวเรื่องอื่นกินอากาศเขาก็บอกแล้วกินอากาศกินอากาศกินอากาศไปก่อนโอเคเอาล่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามนะครับเอาล่ะถ้าก่อนตายไม่มีอะไรเลยมีหนี้สินแล้วการเกิดครั้งต่อไปจะดีกว่าเดิมไหมครับอุ้ยตายแล้วจะสร้างไปทำไมหนี้เถอะหนี้สินมันหนี้ทางใจใช่ไหมพอตายไปนึกดูบัดที่ว่าเนี่ยอย่าลืมนะคนที่เขามีศักยภาพมากกว่าเราเหนือกว่าเรานะครับบอกให้ทราบไว้นะครับทางกายใจของจิตและจิตของเขาเนี่ยอย่าไปทำนะครับอันตรายนะอธิบายความลึกๆให้ฟังก็ได้ถ้ามีผู้บรรลุธรรมเดินดินกินข้าวแกงอยู่ในระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ถ้าหากว่าไปทำกับเขาคนกลุ่มนี้นะครับจะทางตรงทางอ้อมประการใดนะครับรับเต็มๆโยมรับเต็มๆโยมบอกให้ก็ได้บอกไว้เลยช่วยกันไม่อยากกินได้เลยคนพวกนี้ก็ไม่โต้ตอบหรอกครับบอกก็ไม่ไปโต้ตอบเขาเฉยผ่านแล้วผ่านเลยแต่ผลพวงมันบอกเป็นนัยยะเพราะมันเป็นศักยภาพที่มันกำกับกันและกันอยู่นะครับคำว่าพระธรรมเนี่ยมันกำกับทั้งภายในโลกและนอกโลกด้วยนะพระธรรมมันกำกับกันและกันอยู่นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าไปเป็นหนี้คนนี้เขาบรรลุธรรมทำไงวะเนี่ยเฮ้ยคุณเจนเห็นไหมครับเออเห็นไหมเวลาไปทำบุญในวัดนะเคยมีไหมครับท่านบอกว่าอะไรนะมันจะมีตู้อะไรชำระหนี้สงเออชำระหนี้สงเห็นไหมเคยได้ยินไหมครับพวกนี้ชำระหนี้สงนั่นน่ะนะไปขี้ไปเยี่ยวที่นั่นนะระวังให้ดีๆนะครับนะมันอยู่ที่ว่าสงที่ตรงนั้นน่ะบรรลุธรรมหรือเปล่าต่างหากอะไรมามันอยู่ข้อนั้นด้วยเหมือนกันมันกักเอาไว้ตรงนั้นน่ะถ้าสงในวัดนั้นไม่มีใครบรรลุธรรมเลยมันก็ผ่านแล้วผ่านเลยสิครับงงไม่ภาษาลุงออกนะโอ้ยคิดเป็นหรือเปล่าอย่าเชื่อนะยิ่งคนบนปอนเนี่ยคำพูดกันที่ผมพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนผมใช้คำพูดว่าผู้บรรลุธรรมมายุคนี้เขาจะมาแบบปอนๆรู้จักจี้กองนี่ที่นี่เอานั่นแหละลักษณะนั้นนะพี่ทำนองนั้นเลยแหละครับไม่รู้ว่าแบบปอนๆมากนั่นคืออรหันต์จี้กองอย่าใช่นะลุงออกเตือนแล้วนะให้รู้ว่าอย่าใช่นะผมก็เลยใช้คำว่ารู้จักกันลุงออกห้ามดูห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกับเรานี่ภาษาลุงงอมา20กว่าปีแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนคำพูดรู้จักลุงงอแล้วห้ามเลยนะเป็นข้อห้ามนะตะโกนแดงๆคำเนี่ยข้อห้ามนะครับห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกับเราห้ามด่าห้ามฆ่าด้วยแล้วลุงงอฆ่ายุงเนี่ยเอาไว้ทำพ่อเลยยุงอ่ะจะรู้นะผมไม่โง่หรอกให้ยุงกัดฟรีๆไม่โง่หรอกครับให้โง่ไปผมอยู่เฉยๆมันมาเล่นงานผมมีสิทธิโดยชอบทำไหมล่ะคิดย้อนกลับนี่เนี่ยควายเหมือนกันเลยผมนั่งอยู่เฉยๆจะวิ่งขวัดชนผมจะไว้ทำเกลือหรือควายอ่ะเข้าใจยัง
ช้างเหมือนกันแหละครับอยู่เฉยมาเล่นกับลูกงอกร้องสิครับแบบว่าท้าบัวท้าควายเวลาท้าแต่ยอมมนุษย์ผมยอมมนุษย์คนเดียวเพราะว่ามนุษย์ผมกลัวมือผมกลัวเท้ามนุษย์ปากผมไม่กลัวสักรายในโลกเนี่ยไม่ได้กลัวสักหน่อยวันบายวันเวิร์ดบายเวิร์ดเนี่ยรับรองได้เลยที่บอกว่าปุจฉาวิสัชนาเนี่ยมาเลยหรือเยอะต่อให้ด้วยต่อไปเป็นร้อยด้วยฮะแต่เวลาตั้งตัวแทนมาหนึ่งเดียวนะร้อยรุมแมวนะผมจะหูเนี่ยมาฟังเออจอปากนี่มาพูดจะเป็นร้อยได้ยังไงจะมาได้จะมาได้โอเคนะพอเข้าใจนะคุณถ้าก่อนตายไม่มีอะไรเลยโยเวนหนี้สินเมื่อมีหนี้สินแล้วการเกิดครั้งต่อไปจะดีกว่าเดิมไหมเชื่อขนมแม่ยายก่อนกินก่อนได้เลยถ้าทำดีแปลว่าปราศจากหนี้สินใช่ป่ะหนีช่วยต่างหากเห็นไหมครับหลักเกิดครั้งต่อไปแล้วก็ผมว่ามันเกินรวยนะถ้ามันจะเกิดอีกนะเป็นกลายเป็นสาวสวยหนุ่มหล่อแล้วนะครบ32ประการตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงด้วยมันวิวัฒนาการอย่างไปอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าชาตินี้มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือกินเหลืออะไรเหลือใช้แต่ทำชั่วคดโกงซวยบรมซวยเลยสามสหายเขาเล่นงานเองครับที่ว่านี่ผมบอกไม่เกี่ยวถ้าเกิดเองจะดีกว่าเดิมไหมในพูดถึงการเกิดกันแล้วมันจะดีกว่าเดิมได้ยังไงวะใส่เขาว่าบ้าไปด้วยทำไมประโยคแรกก็จบแล้วของแค่นี้ขออนุญาตนะมีประโยคผมต่อประโยคแรกมันก็ล้ำไปยังประโยคที่สองแล้วใช่ไหมความหมายที่สองได้แล้วแล้วอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าเกิดครั้งต่อไปจะดีกว่าเดิมก็ลองตายดูก่อนสิจะรู้เห็นไหมนี่คือคำตอบสุดท้ายแล้วจำชาติเกิดให้ได้ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมครับก็มาในบริบทนั้นเหมือนกับกำปั้นทุบต่อฮะเวลาผมตอบพวกนี้ครับคือคนรับไม่ได้ก็คือรับไม่ได้จริงๆคนรับได้เขาจะรับได้นะครับแปลว่าเขาต้องมีศักยภาพภายในสูงมากพอในการเวลาผมพูดปุ๊บเนี่ยไม่งั้นเขาจะมาให้สตางค์เติมน้ำมันไปทำไมเมื่อเย็นวันนี้ครับคนเขาเก็ตทั้งครอบครัวที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เก็ตคนหนึ่งคนเดียวนะครอบครัวลูกหลานเลนหลนเขาได้หมดทุกคนที่ไปมาที่นี่เนี่ยใช่ไหมครับนี่เป็นต้นผมไม่เอ่ยชื่อเสียงเลี้ยงน้ำเขาก็อันตรายหรอกเพราะเขาไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อให้กับผู้คนอะไรล่ะอะไรเขาจะรู้ภายในเขาเองก็แล้วกันเขาสังเกตการประกอบชีพของเขาสิครับเขาจะสังเกตตรงนั้นนะครับทุ่งกุลาร้องไห้ยินดีต้อนรับภารกิจกองสาธารณทุกข์ของมนุษยชาติโดยมนุษย์คนหนึ่งก็แล้วกันโอเคไม่มีคำถามไปแล้วนะบ้านเฟสห้องเฟสยินดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ในผ่านจอเรานะครับแม้ว่าผมไม่อ่านทุกคนแต่ผ่านสายตาผมทุกคนทุกท่านนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะผมเขี่ยดูเห็นอยู่ไง ก็รู้หมดจะเหลืออะไรแหละครับจิตคือความสว่างที่เห็นได้ในขณะหลับตาตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดแสงในตาได้คือความร้อนจากการงับอากาศในตัวเราบางคนได้รับเร็วบางคนได้รับช้าบางคนไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับที่พลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเรามีมากเกินขอบเขตตอบแล้วฮะขึ้นมาจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเรามีมากเกินขอบเขตเชื่อซะว่าท่านทั่วไปนะพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ในตัวทุกคนมีอยู่แล้วเอาซะว่ามี 5% นอกนั้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมด 95% โอเคไหมครับให้เข้าใจในบทบาทนี้เอาไว้ก่อนอันนี้แบตเตอรี่หมดพอดีนะครับนะทีนี้กว่าที่จะมาเคลียร์ให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดตัวเร่งปฏิกิริยาเร็วสุดคือการงับอากาศเร็วที่สุดมาถึงยุคนี้มันยุคต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็ล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไปเรื่อยครับ
ในบริบทนี้ในแอคทิวิตี้นี้ติดตามไททันแมนเขาทุกสเต็ปของการนับอากาศเขาจะมีลีลารู้ลุกรูปแบบหลายอย่างครับเขาก็ค้นพบของเขาในส่วนตัวเขาไปเรื่อยครับก็ไปขย้อนไปเรื่อยขยี้ไปเรื่อยประมาณนั้นครับจนกระทั่งเขาลงตกผลึกกันค่อนข้างจะมากแล้วก็มากเหลือเกินแล้วล่ะครับนั่นอยู่ใน YouTube แล้วตัวนั้นโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจตรงกันแล้วพอดีทางด้านนี้เป็นตัวเลขมองพอดีแล้วครับคำถามหมดพอดีครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึง YouTube สักนิดนึงดูตูบได้แค่ไหนเนาะงานนี้ไปเรื่อยๆก่อนเป๊ะอ้าวมาแล้วเกือบมาเป๊ะกำลังจะมาครับเป๊ะเชื้อชะมาแล้วจะโป๊ะว้าวโอเคอ๋อมันลบมันอะไรต่างๆนางไปโอ้โหเต็มจอครับมาถึงแค่รู้ว่าท่านที่อยู่หน้าจอทางด้าน YouTube เนี่ยนะครับจำนวนผู้คนมากแต่จำนวนคนถามน้อยนะครับถ้าจะไม่มีคำถามวันนี้นะครับเขื่อนสุรินทร์ครับอุบลถูกต้องครับเขื่อนปากมูลเขื่อนสุรินทร์โอเคนะครับไปนอนเขื่อนสุรินทร์นะวันที่พูดถึงยังนึกไม่ออกโอเคนึกออกขอบคุณมากครับคุณสิริวรรณชนกแล้วกันนะอุบลนะครับมันต้องงั้นสิพี่รู้สองน้องหนึ่งก็ช่วยกันหน่อยเป็นไรเปล่าอาการไอเกี่ยวกับปอดผิดปกติไหมครับอาการไอเกี่ยวกับปอดผิดแน่นอนอยู่แล้วครับมัน ระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ปากก็ได้เพราะมันหายใจทางปากได้ใช่ไหมครับและหรือทางจมูกตั้งแต่นี่ไปขึ้นไปยังที่โผล่หนกไอ้นี่ก่อนนะเวลาหายใจอย่าลืมว่าเวลาหายใจวิธีคิดง่ายนิดเดียวฟังให้ดีนะครับเวลาหายใจเข้ามานี่ปุ๊บไอ้ลมมันจะไปผ่านมันไปผ่านที่หน้าผากกันแล้วก็ลงทีนี้เห็นไหมลมมันจะไปผ่านที่หน้าผากทางของมันเนี่ยมันจะขึ้นไปที่หน้าผากแล้วก็ลงไปยังหลอดลมแทนที่มันจะลงไปยังหลอดลมตรงๆคล้ายๆช่องทางนั้นมีการมันเหมือนกรองเอาไว้มันเหมือนกรองไว้กรองไว้ที่ไปขึ้นหน้าผากด้วยวิธีสังเกตกินอะไรไอ้ที่มันเผ็ดๆน่ะก็เรียกมัสตาร์ดใช่ไหมไอ้บิดๆของอาหารญี่ปุ่นน่ะมัสตาร์ดก็ยังได้นั่นแหละครับหรือหัวหอมก็ได้ต้นหอมที่เรากินมันออกจมูกนั่นน่ะขึ้นหน้าผากนั่นน่ะเห็นไหมครับไอ้หัวหอมทำอะไรหัวหอมแดงๆเนี่ยใส่ไปเถอะครับมันขึ้นที่หน้าผากน่าสังเกตตรงนั้นวิธีการสังเกตเพราะนั้นคนที่เป็นหวัดกินหอมกระเทียมนี่เข้าไปด้วยครับอ้าวเด็กรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมก็เลยเด็กเป็นหวัดเนี่ยเขาทำอะไรเขาเคี้ยวหมากบ้วนเสนาผาใส่ขมอมเนี่ยครับแค่นี้เองก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่คนรุ่นก่อนเขามีคุณธรรมสูงคุณธรรมเมตตาธรรมคุณจะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมคุณธรรมตรงนี้เป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์นะบอกทราบว่าเป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์มีเมตตากรุณาเนี่ยเป็นคุณสมบัติของกลุ่มพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มันมีจะหลายชั้นสูงสุดก็คือพระมหาโพธิสัตว์เช่นอวโลกิเตศวรยังมีแถมว่ากวนอินด้วยนะเห็นไหมครับอวโลกิเตศวรหรือเรียกว่าปางพันมือนี่ไงมีพันมือมีพันหน้าไอ้หนึ่งหน้าพันมือหนึ่งใบหน้ามันมีมือเยอะเอามือไหนไปช่วยอะไรก็ได้ไม่ใช่ช่วยคนง่ายๆไวโอเคไหมครับพยายามคิดอยู่ในกรอบนี้จุนจิโร่โอ้นี่เหลือเขาว่าอวโลกิเตศวรเอามันสีหน้าเนี่ยพันหน้ากระดาษพวกนี้มันเหมือนกับเขาเปลี่ยนแปลงสภาพสภาวะได้โดยง่ายโดยเร็วยิ่งแยกรูปนามยิ่งเร็วนะครับคนที่ได้นะครับรวมรูปนามเนี่ยนาวปุ๊บปั๊บแบบอย่างนี้แหละครับเนี่ย
คนที่เขาบรรลุธรรมแล้วอรหันต์นะครับบอกรูปนามปึ๊บปั๊บจบข่าวรวมก็ได้รวมแยกก็ได้นี่รู้จักคาราเต้ไหมเออรู้จักไอ้อินทรีแดงไหมใช่เปล่าไอ้ดูหนังเกินไปป่ะอะไรมดแดงมดดำพวกกลุ่มซุปเปอร์แมนมนุษย์เอ็กซ์แมนนะครับกลุ่มที่ใช้พลังงานนะครับหนังทุกวันนี้ก็มีให้ดูไม่ใช่เหรอมาร์เวลนะครับก็เลยหนังไซไฟหนังกลุ่มวิทยาศาสตร์มันจะไปสู้จิตศาสตร์ได้ไงวิทยาศาสตร์นะไอ้กลุ่มนี้นะจะขายดิบคดีมากเกินมาเกินพวกหนังไอ้พวกรักร้อยแปดพวกโศกเศร้าอดุลในเลิกคุยขายไม่ได้หรอกบอกให้ก็ได้มีแต่คนแก่ใกล้ตายเลยดูกันบอกเลยหรือไหมหนังละครจะชิบะจะเจ๊งหมดไม่มีเหลือไม่มีใครดูเหลือต้องจริงตกบทตอนนี้เสียหายหมดบอกทราบไหมเรื่องเขาไม่ต้องลุกหรอกแต่ทั้งหมดก็ขอให้ตัวรอดกันไว้ก็แล้วกันอย่าทะเลาะวิวาทกันแล้วกันคุณลุงครับทำงานตากแดดทุกวันแต่ความรู้สึกไม่ร้อนเป็นเพราะการปรับตัวเองใช่ไหมถูกต้องครับเห็นไหมถูกต้องครับถูกต้องครับร่างกายมันคุ้นเคยนะครับคนที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเกินขอบเขตแต่สามารถเห็นแสงในขณะหลับตาได้เพราะอะไรครับตัวนี้แปลว่าไม่รู้จักตัวเองชัดเจนนะครับฟังให้ดีนะคิดเป็นประเสริฐนะวิธีคิดนะวิธีคิดให้คือประมวลผลให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ได้แล้วจะรู้ว่าไม่บริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์นี้เป็นต้นโอเคไหมครับพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะมีพลังอำนาจสูงมากถึงแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยนิดมันก็สามารถที่จะไปละเลงกลุ่มที่พลังงานไม่บริสุทธิ์ได้อย่างง่ายดายต้องจำตรงนี้เป็นหลักถ้ามีพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวเองถ้ามันเวิร์กนะมันทำงานนะครับมันจะไปทำให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยกระจุยกระจายได้โดยง่ายจำเป็นภาษาลุงออกเขียนไว้ก่อนข้างฝานะครับเขียนไว้ด้วยครับเวลาผมตอบนะคุณเจ้าของคำถามคุณจักรวาล PE เนี่ยครับโอเคนะครับไม่งั้นคุณไปตอบไม่ได้นะเพราะผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วคำถามพวกนี้โอเคนะไม่เป็นไรเชื่อมโยงต่อไปนะครับเราต้องช่วยกันนะครับในระบบในหลักการพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับย้ำคนที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเกินขอบเขตแต่สามารถเห็นแสงสว่างขณะหลับตาได้เพราะอะไรตอบแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เกินขอบเขตแปลว่าเกิน 50% ผมถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เกิน50แปลว่ามีถึง60มีถึง70มีถึง80มีถึง90แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มีเพียง10แต่มันมีฤทธิ์เขาเรียกเล็กพริกขี้หนูนะมันสามารถที่จะขยายผลให้พลังงานที่บริสุทธิ์แตกกระจายได้โดยง่ายนี่วิธีคิดย้อนกลับครับคำถามมาผมจะรู้ก็ทำมาผมเวลาผมตีกับผมย้อนกลับให้โอเคนะครับท่านก็จะเข้าใจนะและทำเองด้วยนะครับทำได้ก็รักษาไปนะครับเห็นแสงสว่างแล้วก็ดีแล้วล่ะครับดีมากแล้วด้วยนะมันจะคลีนจะเคลียร์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หายไปทีน้อยสองน้อยนะครับนะทีละน้อยสองน้อยก็รอเวลารอวันมันตามรู้ต่อไปโอเคไหมครับน้ำที่ผ่านเสียงของลุงออกโดยเปิดผ่าน YouTube แล้วเอาน้ำนั้นมาใช้สามารถกำจัดอาการต่างๆร่างกายได้ใช่ไหมครับผมตอบเลยนะฮะว่าได้แน่นอนนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะก็แล้วแต่ท่านจะพินิจดูเองผู้บริโภคคือผู้ได้ผมบอกว่าได้แน่นอนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้รับเป็นสำคัญโอเคไหมครับขึ้นอยู่กับท่านเป็นสำคัญท่านเข้าใจภาษาผมเพียงใดประการที่หนึ่งประการที่สองไปใช้ดูก็ลองดูร่างกายท่านจะเป็นตัวบอกเองถ้าไม่ใช้บอกมีไกลเหมือนกันต้องใช้จึงจะรู้โอเคไหมครับถามแล้วต้องทำนะถามแล้วไม่ทำไม่ได้นะลุงออกไม่ได้นะ ภาษาออกปากแต่ละคำไม่ได้โอเคนะครับโอเคเพียงพอกับความต้องการของท่านวันนี้เพราะว่าไม่มีใครต้องการที่จะให้
บอกอะไรหรือไม่สงสัยถามอะไรเอาวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจะมาทัน2ทุ่มหรือเปล่าไม่ทราบถ้าไม่ทุ่มไม่ทันก็จะว่าการคอยพยายามที่จะโผล่หน้าตา2ทุ่มไม่ว่าผมจะอยู่ในจุดไหนก็ตามในวันพรุ่งนี้เพราะในการเดินทางไป300กิโลเมตรกลับอีก300แล้วอยู่ในสถานที่ต่างๆนั้นจะไม่ได้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับบอกเผื่อแบ่งปันกันพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าจะออกแต่เช้านะครับเช้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับตื่นเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นนะครับก็ถือแจ้งเพื่อกรุณาทราบไม่บอกจุดว่าไปจุดไหนแต่อนาบริเวณที่เราว่าทุ่งกุลาร้องให้แน่นอนนะครับจะไปเก็บภาพต่างๆนามาให้รู้บรรยากาศด้วยกันนะครับคนอยู่บ้านมันก็ดีตรงนี้แหละครับลุงงอก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละนะไม่งั้นจะมีช่องทางให้ได้ติดตามนะช่องทางที่ว่านั้นก็คือกองสาธารณะทุกแบบสาธารณะโอเคไหมครับนะแบบโอ้โหแบบพระเหล็กสาธารณะมันทั่วไปทั้งหมดองค์มันเป็นองค์ใหญ่โอเคไหมครับโอเคก็ถือโอกาสยังคุยไม่ได้ครับผมขออภัยครับขออภัยเพราะว่ายังอยู่ในรายการอยู่นะครับเห็นไหมโอเคสรุปเนาะก็เอาเป็นว่าตามนั้นต่อไปก็บ้านขายบ้านขายนะพรุ่งนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมชีวิตต้องเดินต่อเนาะเพราะเราจะบอกว่าต้องทำงานนะครับคำว่าเดินต่อนะครับขอให้ประกอบสมาชีพตามให้ได้ตามปกติขอให้รักษาลมหายใจให้ได้2ปีครับก็เรื่องของความแห้งแล้งเนี่ยปีหน้านี่เจอแน่นอนนะครับปีนี้ก็เจอไปแล้วตั้ง 60% นะแผ่นดินสยามแห่งนี้เรื่องความแห้งร้อนทั้งหมด100แผ่นดินเนี่ยเจอไปแล้ว60ไปแล้วนะนี่มันเดือนกรกฎาคมนะวันที่19กรกฎาคมความแห้งแล้วมันบอกมาแล้วว่า 60% แล้วไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนผมคาดการณ์โดยวิถีของผมก็แล้วกันผมไม่ต้องอาศัยกรมอุตุนิยมวิทยาผมไม่ต้องใช้กรมชลผมไม่จำเป็นต้องใช้อะไรทั้งสิ้นโอเคนะครับเป็นดุลพินนะโอกาสผิดยากถ้าผมพูดเรื่องของดินฟ้าอากาศโอกาสผิดยากเป็นมาตั้งนานแล้วครับเดินผมไม่บอกว่าผมถูกหรอกครับแต่ผมรู้ว่ามันผิดยากนะก็ขอให้พอกินพอใช้เลยกินเลยใช้เลยขอแล้วพอนะครับอย่าลืมล่ะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเรื่องการที่หามาได้จะมากน้อยค่อยแรงรักษาลมหายใจให้ได้ครับ ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยต้องไปกับผมก็เหมือนกันแล้วนะครับแม้ว่าท่านผมก็เหมือนกันนั่นนะทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยแบบด้วยความปลอดภัยต้องไปกับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด Thank you very big จบข่าวครับผม